ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณพี่ศิระคุณเป็นนักเลงไม่เอาพี่ศิระด่าผมด่าตรงไหนเฮ้ยนี่สภานะครับท่านผู้สสผู้ทรงเกียรติรปภ.ตำรวจมาหน่อยไม่ด่าผมตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยเร็วมาจับอัตภัณฑ์หน่อยเรียกตำรวจมั้ยตำรวจมั้ยจับอัตภัณฑ์หน่อยมาฟังเร็วจับอัตภัณฑ์หน่อยมามาจับดินะนี่แหละครับผู้แทนผู้ทรงเกียรติมาหาเรื่องนี่สภานะสภานะตรงประตูเลยนะครับนี่จับภาพเลยนะว่าถึงประธานชวนนะว่านี่คือฟ้องประชาชนฟ้องคนทั้งประเทศนะครับสสก็ทำทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วครับดูเลยครับดูไม่บังไปบังไปทำหน้าที่คุณทำไมเวลาพูดในทำหน้าที่คุณใครเป็นคนเริ่มเอาเหอะใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมจับภาพไว้ใครหาเรื่องใครนะจับภาพไว้เอาตำรวจไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็รายงานประธานชวนนะประชาชนเห็นไหมว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกับสภาผู้แทนราษฎรนะประธานรัฐสภาประธานต้องรับผิดชอบนะครับมีการเดินเข้ามาก่อกวนนะเดินเข้ามาหาเรื่องผมนะสังคมดูนะผมมาจากการเลือกตั้งนะผมใช้วาจาสุภาพนะครับผมไม่เป็นนักเลงผมวันทุกวันผมทำงานให้ประชาชนประยุกต์ความยุติธรรมแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกวันนะผลงานผมออกไปอย่างชัดเจนมากกว่าคณะอื่นด้วยซ้ำนะและผมเนี่ยตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนราษฎรไม่ได้ต้องการ